สวัสดีค่ะติดตามข่าวที่น่าสนใจในช่วงนิวส์สันทันข่าวกับดิฉันรัติกรจารุกเกษตรวิทย์นะคะในช่วงนี้เรามาเริ่มกันที่กรณีของจ่านิวที่ถูกทำร้ายร่างกายหลายวันที่ผ่านมาความคืบหน้าในคดีนี้เป็นอย่างไรทางตำรวจนครบาลได้จัดกำลังดูแลจ่านิวตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยเชื่อว่าคนร้ายนั้นเตรียมการมาเป็นอย่างดีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่นายศิรวิเศษรีทิวั์หรือจ่านิว นักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองถูกกลุ่มคนร้ายรุมใช้อาวุธทำร,ร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณซอยรามอินทรา109แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครก่อนจะขับขี่รถจักร,รยานยนต์หลบหนีไปซึ่งเหตุนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ28มิถุนายนที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังมุ่งสืบสวนตามแนวทางปฏิบัติและแผนงานที่วางเอาไว้โดยจะสืบสวนในทุกมิติและยังไม่มีการตัดประเด็นใดทิง้ง เว้นในส่วนของการกอร่อเหตุเพราะประสงค์ต่อทรัพย์หรือเพื่อชิงทรัพย์อาจตัดออกไปได้ส่วนการสอบปากคำนายสิริวิทย์มีรายงานจากพนักงานสอบส,สวนทราบว่าได้สอบปากคำเบื้องต้นแล้วแต่นายสิริวิทย์ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่โดยคาดว่าจะต้องสอบปากคำเพิ่มเติมเ,ม,เ,ม,เมื่ออาการดีขึ้นขณะเดียวกันได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดกำลังเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยที่โรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงทางด้านพลตํารวจตรีนิตินันเพชรบรมอรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าท เร่งติดตามสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดแต่ว่ามีอุปสรรคในการทํางานเนื่องจากว่ากล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีชํารุดบางส่วนทําให้ไม่สามารถติดตามเส้นทางการหลบหนีได้ต่อเนื่องแม้ว่าภาพจุดเกิดเหตุจะชัดเจนประกอบกับการที่คนร้ายแยกกันหลบหนีคนละเส้นทางโดยมีการหลบเลี่ยงกล้องวงจรปิดนะคะโดยเฉพาะคนร้ายมีการวางแผนเตรียมการมาเป็นอย่างดีขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบนะคะได้มีการสอบปากคาทุก ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่ในหมู่บ้านพนักงานรักษาความปลอดภัยรถจัก,กรยานยนต์ที่ขับขี่สวนการรวมไปถึงประชาชนที่เห็นเหตุการณ์บริเวณปากซอยเจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนสอบสวนคดีนี้อย่างเต็มที่ค่ะในบางส่วนก็มีความคลื่นไหวจากกลุ่มที่ต้องการให้มีความชัดเจนสําหรับในเรื่องนี้ขีดเส้นตให้รัฐบาลน,นั้นต้องมีความชัดเจนสําหรับคดีของจานิวภายใน7วันอย่างเราก็ตามการประชุมสภาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ ทางด้านของออสอสนะคะจากทางด้านของพรรคเพื่อไทยเตรียมที่จะตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองค่ะ ความเคลื่อนไหวทางด้านของพักเพื่อไทยนะคะด้านของพลตํารจโทวิโรจน์เปาอินลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วโดยมีผลใ,ในวันนี้ค่ะพลตํารจโทวิโรจน์เปาอินหัวหน้าพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าได้ลงนามและยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยต่อนายทะเบียนพักแล้วโดวยจะมีผลในวันนี้ก็คือ3กรกฎาคมเพื่อให้มีการเลือกกรรมก,การบริหารพักชุดใหม่และหัวหน้าพักคนใหม่ที่เป็นสสโดยจะทําหน้าที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนราษฎรให้สอดคล้องกับช่วงเว ลัของการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ค่ะในขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิที่การพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยเพื่อยุติบทบาทหน้าที่และเตรียมการเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ต่อไป โดยทางด้านของประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะปัจจัยภายนอกหลายตอนหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าจีนสหรัฐส่งผลให้ได้รับผลกระทบกันไปโดยทั่วนหน้าไทยเราในช่วงเวลานี้กําลังเผชิญกับเรื่องของค่างเงินบาทที่แข็งค่าที่ประชุมก,กรกรในวันนี้จะมีการทบทวนอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจนะคะและส่งออกไทยหลังจากมีหลายปัจจัยลบเข้ามาส่งผลกระทบค่ะ นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาสหาาการรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอบอกว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรประจําเดือนกรกฎาคมในวันนี้มีวาระพิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยมีแนวโน้มจะปรับลดเป้า GDP ปีนี้ลงจากประมาณการเดิมซึ่งคาดไว้ที่ 3.7- ถึงเปอร์เซ็นต์เพราะการส่งออกที่เป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวต่อจากผลกระทบสงครามการค้าปัญหาเศรษฐกิจโลกและเงินบาทแข็งค่าซึ่งภาคเอกชนต้องการ เห็นเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ32บาทต่อดนลลา่าบวกลบเล็กน้อยเพื่อช่วยในการแข่งขันการส่งออกของไทยกับประเทศคู่แข่งให้ใกล้เคียงกันล่าสุดทางสภาผู้ส่งออกปรับลดประมาณการส่งออกไทยในปีนี้ลดลงเหลือติดลบ1ถึง0จากเดิมคาดการว่าจะขยายตัวเป็นบวก1 3เพราะ5เดือนแรกปีนี้ส่งออกไทยติดลบแล้ว2.7แล้วมองช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ยังมีโอกาสหดตัวได้อีกแม้สงครามการค้าสหรัฐก,กับจีนจะไม่รุนแรง มากกว่านี้แต่ก็ต้องติดตามว่าจะมีมาตรการตอบโต้อะไรออกมาอีกหรือไม่รวมถึงความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนหมดเวลาสำหรับนิวส์วันทันข่าวนะคะติดตามข่าวด้วครั้งเวลา12.30นาฬินาทีสวัสดีค่ะ